ียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอย่าไปขายที่นารัฐบาลได้ไปเจรจาทำข้อตกลงแบบจีทูจีกับรัฐบาลซาอุโอกาสทองของเราแรงงานไทยจะได้กลับไปทำ30กว่าปีได้ตอกย้ำให้กระทรวงแรงงานเอาใจใส่ให้ดีบินไปซาอุดรเขียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอย่าไปขายที่ดินรัฐบาลได้บินไปฟื้นความสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลซาอุแก้ปัญหาต้องไม่แพงเกินไปติดตามเอาใจใส่ดูแลไม่ให้แรงงานไทยถูกทอดทิ้งลุงตู่พี่เห็นเขาเอาจริงเพื่อให้แรงงานไทยได้มีโอกาสกว่าเดิมซาอุดิจะแรงจะร้อนระอุปานใดเราก็ยังอยากไปคนไทยมีงานทำศาสตร์ที่ทำ